กำแพงเหล็กผนังทองแดงขวางกั้นไม่เกินปัญญามนุษย์เอาชนะจริงหรือบันทึกเรื่องจริงที่แลกมาด้วยเลือดและชีวิตจากตำนานคนคุกของนักเลงเมืองหลวงยุคสุดท้ายบันทึกเถื่อนผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของสุริยันต์ศักดิ์ไทยสงฆ์ตอนที่ 17 สองผู้อาวุโสการเปิดศักราชค้ากัญชาของนักบู๊แดนสองซึ่งมีเก๋าตีเกตึงเกียยงออดและนกกระทาเป็นนายทุนดำเนินไปอย่างคึกคักเนื้อกัญชาห่อขายปลีกของพ่อค้าย่อยจากแดนอื่นที่นำมาเสนอขายตลาดยาเสพติดส่วนกลางถูกนักค้ากลุ่มมาเฟียใช้เล่ห์เพิ่มปริมาณสินค้าที่พวกตนขายอยู่ในราคาถูกกว่าถึง 50%ดังนั้นในสัปดาห์แรกที่ธุรกิจด้านนี้เปิดดำเนินการก็พบว่ากลุ่มนักค้าแดน6อันติกีตาเป็นหัวหน้าทีมอยู่เลิกกิจการไปแล้วและหากนักค้ากลุ่มมาเฟียซึ่งมีทุนยาวปล่อยให้สมุนขายสินค้าในปริมาณเดิมราคาเก่าอีก 2-3 อาทิตย์นักค้ารายย่อยจะไม่เหลือสักรายอย่างไรแม้อาจจะมีเหลืออยู่บางคงเป็นนักค้าแดน3อันมีบางซาบางเซมบางโบลิงกลุ่มนักบูมุสลิมเป็นหัวหน้าทีมอยู่ทั้งนี้เนื่องจากนักบูแดน3ติดเสพเฮโรอีนมีน้อยพอๆกับแดน2จากการสำรวจอย่างคร่าวๆในสายตาผู้ค้าประมาณว่าทั้งแดน1แดน2มีนักบูติดเสพเฮโรอีนราวๆ 15% ส่วนแดน3 4 5และแดน6มีผู้เสพถึง 75% ส่วนอีกราวๆ 10% นั้นคือผู้ไม่ติดสิ่งเสพติดและในจำนวนผู้ไม่ติดสิ่งเสพติดราวๆ 10-15% ก็ล้วนอาศัยคล้ายกัญชาเป็นกิจวัตรทั้งนี้เพื่อนผองยังเข้าไปหักหานร้านน้ำใจพวกเสพกัญชาทำให้เกิดความอึดอัดจนอาจจะกลายเป็นอันตรายถึงการค้าเฮโรอีนจนได้ในที่สุดและนี่คือหนึ่งในเป้าสำคัญของผมพอบรรดานักค้าย่อยๆหายหน้าไปอีก 4-5 รายผมได้ดึงตัวอดีตเพื่อนนามเกลียงโบเบซึ่งพักเครื่องงดเสพของได้ครึ่งเดือนและสดใสมีราศีให้เป็นสายเสาะข่าวผลกระทบทางฝ่ายนักค้ากัญชาทุกแดนแทนแอสเสือเพนที่ผมจำเป็นไว้เคียงไหล่ระหว่างเดินแผนกระทั่งตอนสายวันนี้บนตึกสมุไรภายในห้องเรา5คนต่างแยกย้ายกันทำกิจตนตีมานั่งนับเหรียญบาทเหรียญ50สตางค์และเหรียญ25สตางค์ที่กองอยู่บนแผ่นกระดานพื้นห้องราว 4-500 บาทง่วนอยู่คนเดียวเสือเพนลงสีพื้นบนแผ่นเฟรมชิ้นใหม่สองจิตรกรนันกับลุงเคร่งกับสีสันที่เขาแต่งแต้มลงบนผืนผ้าเปิดภาพชนบทยามตะวันร้อนกับภาพรุ่งอรุณอันใช้ฉากชนบทเช่นกันจะแผกกันตรงที่ภาพรุ่งอรุณจากฝีมือรุ่งรัชนีมีภิกษุออกบิณฑบาตเน้นอยู่บนคันนาลิบส่วนตัวเองนั้นดึงเอาจดหมายของก้อยอดีตเมียออกอ่านทบทวนเป็นครั้งที่10กว่าโดยไม่ได้ตอบเธอให้ทราบจนบัดนี้ครูใหญ่เสียงกระแอมตรงประตูห้องดึงสายตาทุกคนต้องหันไปมองพบเจ้าสำนักอาวุโสนิดบางลำพูยืนยิ้มเพลโดดเดี่ยวจึงกุลีกุจอต้อนรับเอาเชิญครับพี่ขอบคุณที่เมตตามาเยี่ยมเยียนครับนักบูดังยุคอัศวินใหญ่พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์จับมือถือแขนพวกเราพลางพูดคุยยังเป็นกันเองเหมือนปกติแอสเซอร์เพนถือโอกาสดึงแขนรุ่นพี่เข้าห้องทั้งยังพาดิ่งไปท้ายห้องมอบของก้นถุงป่นอันเสือเพนเก็บรวบรวมไว้ระหว่างหั่นผ้าของขายตามความเข้าใจของนักเสพกล่าวว่าเศษป่นก้นถุงเฮโรอีนดังกล่าวเป็นหัวเชื้อเฮโรอีนที่ผสมผสานกับเคมีพันธุ์อื่นก่อนสำเร็จเป็นยาอุบาทนำจำหน่ายพวกว่าเมื่อเสพทางเส้นเลือดแล้วเมาลึกที่สุดเสร็จเรื่องทางแอสเสือเพนรุ่นพี่กลับมาขอบใจพวกเราพร้อมกล่าวด้วยซุ้มเสียงจริงจังพี่เห็นว่าพวกน้องไม่ได้ยุ่งกับเรื่องกัญชาอีกทั้งได้ข่าวว่าพวกน้องไม่เห็นด้วยเรื่องนั้นเลยมาคุยอย่างน้อยเปียกกับพี่เนี่ยก็เคยพูดคุยกันมาแล้วครับเชิญเลยพี่อย่าเกรงใจเลยบ้านพันถมกับบางลำพูมันก็บางเดียวกันพี่นับแต่วินาทีนั้นมาการมาของผู้วุโสได้ถูกถ่ายทอดลงสู่พวกเราไม่ต่างกับผู้ใหญ่เมตตาเด็กเปียกจำเหตุการณ์วันที่พวกเปียกก่อการได้นะวันนั้นมีพี่กับคุณเต่งบางแดงบางสากับพวกแดน1พานขึ้นไปถามบนตึก2ว่าจะยึดการค้ากัญชาด้วยหรือเปล่าตอนนั้นทุกคนยืนยันว่ายึดเฉพาะเฮมาลายาเนี่ยพี่ไม่เข้าใจเลยว่าพวกนั้นเปิดการค้ากัญชาถล่มพ่อค้าเล่เพื่ออะไรหรือคิดยึดกัญชาอีกอย่างเพื่อขนเงินออกจากคุกไปสร้างตัวถ้ามันคิดอย่างนั้นละโง่บลมผมสนองคำสื่อเฮียทันทีครับมันกำลังคิดกันอย่างที่พี่ว่า ผู้อาวุโสเลิกคิ้วสูงสูดหายใจลึกในตาหลีซึมพลางสายหน้ากล่าวเสียงต่ำพินหน้าไปที่ประตูห้องมีหลายกลุ่มไม่พอใจเปียกรู้หรือเปล่าพอทราบครับพี่ระวังทุกกลุ่มมันรวมกันติดแล้วจะยุ่งอย่าลืมว่าคนเราที่เกรงหรือกลัวกันนั้นมันก็มีขีดจำกัดทั้งนั้นน่ะพี่อยากให้เปียกลองไปคุยพวกนั้นดูบ้างเปลืองลมครับพี่ทุกคนยินดีฟังมากกว่าล้มเลิกความตั้งใจสิ้นคำผมเจ้าสำนักขยับนั่งพิงผนังตึกและจุดบุหรี่สูบตีมานนำน้ำแข็งในกระติกเสิร์ฟและหย่อนก้นคืนทีเพื่อนถามซุ้มเสียงนอบน้อมพี่นิดเห็นควรแก้ไขยังไงดีครับผู้โสยิ้มเจือดแล้วบอกเสียงเข้มพี่ไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่าให้ออกความเห็นเลยอย่างน้อยเปียกก็ยังอยู่ในทีมผมยินดีสละสิทธิ์ครับพี่แต่ที่ยังขายอยู่ก็เพื่อขวางทางไม่ให้มันรวมหัวขายของแพงริ้วเท่านั้นผมเคลียร์ตัวเองพร้อมเสริมทั้งได้คิดพึ่งพาพี่กับเฮียเต่งอยู่แล้วเผอิญพี่มาหาซะก่อนครับโดยไม่หันมองผู้อาวุโสผมขาวโพลนถามเสียงต่ำชัดเจนบอกพี่ได้ไหมให้พี่ช่วยแบบไหนก็เสือเพนตอบแทนพี่กับเฮียเต่งสองคนต้องเป็นหลักให้พวกเราครับเป็นหลักเพื่อทำอะไรวะแอดผินมองหน้าผมเชิงผ่านลูกทางลมปากให้เป็นผู้คอนโทรลเกมต่อก็เลยต่อคำทันใดพวกผมต้องการพวกพี่สองคนเป็นขวัญกำลังใจล้มสัมปทานมันครับคำตอบผมคืนบรรยากาศภายในห้องสู่ความเงียบกริบดังเดิมครู่หนึ่งพี่นิดเคลื่อนไหวยกแก้วน้ำแข็งขึ้นดื่มลุงรัชนีเลื่อนตัวเองไปนั่งฝั่งตรงข้ามก้าวนอบน้อมไม่ต่างกับแอดเสือเพนพวกผมพี่เองครับที่ร่วมมือกับพวกมันแต่แรกเพราะไม่คิดว่ามันจะบ้าขนาดเนี้ยเลยหวังว่าพี่สองคนซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าร่วมเป็นที่ปรึกษาฝ่ายพวกเราเดินงานครับคำอ้อนอดีตระเบียนธงปากน้ำระยองเป็นการเสริมน้ำหนักคำวอนเสือเพนดังกล่าวจึงเปลี่ยนลักษณะชายผมขาวสีหน้าคล้ำกล้านแดดลมแลเข้มผงกสีสั่นงึกๆเหตุการณ์ถึงขั้นนี้ถ้าเราไม่รีบจัดการคนจะตายและติดยาอีกมากเลยนะพี่ผู้โสคิวกระตุกยึกล้นคำผางถ้าพวกน้องคิดจะล้มพวกมันจริงน้องต้องมีกำลังคนสนับสนุนพี่นิดบอกคำเดียวว่าร่วมมือด้วยเท่านั้นแหละครับผมเน้นคำหนักแน่นเปียกกล้าลบกับเพื่อนเหรอผู้อาวุโสย้อนตาจ้องหน้าผมเขม็งลบทุกคนครับหากเร็วขนาดเนี้ยรุ่นใหญ่หัวเราะลาตบบ่าเบาๆแล้วบอกเสียงนุ่มตกลงพี่ร่วมมือด้วยใกล้เพนพี่นิดขอตัวกลับแดนเราห้าคนพากันออกจากห้องลงไปส่งแขกอาวุโสถึงหน้าประตูแดนแล้วกลับมาปรึกษาความกันอีกยกก่อนเข้าพบเฮียเต่งเจ้าสำนักประตูน้ำขอความร่วมมือเช่นเดียวกับนักบู๊บางลำพูยังห้องเดิมก็ได้รับคำแนะจากหนึ่งในสองจิตรกรอนันต์ยืนยงนักบูย่านภูเขาทองเป็นงานแรกน่าคิดไหนๆเราจะเป็นหัวหอกต่อต้านพวกมันแล้วสมควรที่เปียกจะพูดกับทุกคนขอค้าโดยไม่ต้องส่งสวยให้นายเหมือนพวกมันเพราะเราไม่มีรายได้ส่วนอื่นมาโปะถ้ามันไม่ตกลงล่ะผมหารายละเอียดเพิ่มเติมเราก็ค้าของเราเฉพาะในแดน4ซึ่งเป็นที่อยู่และแดนเราอยู่แล้วหากพวกมันจี้ตำรวจจับเฉพาะกลุ่มเราล่ะมีทางออกหรือยังพวกมันคงไม่กล้าปล่อยให้เราขายเสรีเพื่อแข่งกับมันหรอกเพื่อนอย่างดีก็ให้เราขายวันเดียวเช่นเดี๋ยวนี้ใครมันจะยอมเสียหน้าปล่อยให้เราขายประกบกับมันทุกวันนั่นทิ้งคำหนักแน่นผมชักมองเห็นเกมการเดินต่อจากเพื่อนแนะนำบ้างแล้วนั่นพูดถูกที่ว่าทั้งห้ามาเฟียผู้เพื่อนคงไม่ยอมให้ผมค้าเสรีเด็ดขาดเช่นนี้หนทางที่ผมจะไปเจรจากับเพื่อนงดส่งสวยก็พอมีช่องเลยขอเวลาเพื่อนหาความมั่นใจทับหนุนจากนักเลงแต่งประตูน้ำอีกรายจึงสรุปปิดงานปรึกษาด้วยคำถามไม่เจาะจงใครมีใครพอแนะนำได้ไหมว่าเราควรแบ่งกำไรไปที่ไหนบ้างนอกจากพวกขังเดี่ยวเสื้อเพจระบุก่อนใครซื้อซองจดหมายกับสแตมป์ไว้แจกพวกที่ขัดสนต้องการส่งจดหมายไปติดต่อกับญาติแล้วก็หาซื้อกล้าไม้ดอกไม้ประดับมาปลูกรอบๆแดนความเห็นแอสเซอร์เพนต้องใจผมและเพื่อนๆทั้งสองรายการโดยเฉพาะมองเห็นประโยชน์หลายกรณีเช่นความเป็นมิตรกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และตำรวจภายในแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่มนัสผู้บังคับแดน4ซึ่งเคยเป็นลูกพี่เก่าอาจเห็นค่าเราบ้างส่วนการจัดหาซองสแตมป์ไว้แจกผู้ยากไร้ที่ประสงค์ติดต่อญาติภายนอกก็เห็นประโยชน์ทางด้านจิตใจเป็นปฐมนั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องทำให้บรรลุแม้ต้องชนกับคมเขี้ยวคมหงาบรรดาเสือสิงกระทิงมังกรอันเป็นบริวารห้ามาเฟียก็จะพลีบ่ายโมงตรงสัญญาณระฆังจากหมวดรักษาการระลัวบอกเวลานักบูทุกแดนเข้าปฏิบัติงานยังโรงงานฝึกวิชาชีพตามปกติผมกับแอสเสือเพนเดินตามผู้คนจากแดนกลางแสงแดดแผดจ้าข้ามไปแดน3ที่สถิตนักบูอาวุโสเต่งประตูน้ำพบรุ่นใหญ่นอนให้หมอกคลายเส้นอยู่ลุกขึ้นทักทายด้วยอัธยาศัยอันดีเอาวันดีน้องนั่งสิเฮียกำลังอยากคุยด้วยพอดีจ จบคำผู้วุโสพยักหน้าไล่หมอผมล้วงบุหรี่ออกจุดส่งให้รุ่นใหญ่กล่าวสนองคุณเบาๆขณะรับบุหรี่ไปอัดควันเข้าปอดทีท่าเป็นกันเองจากนั้นก็ส่งให้แอดและตัวเองจุดสูบเปิดสมองบนตึก3ทั้งตึกเริ่มปรากฏเสียงเลื่อยกบสว่านไฟฟ้าจากโรงงานซึ่งอยู่ใต้ถุนตึกระหึ่มเข้ารูหูครูหนึ่งเจ้าของร่างผอมเกร็งผิวเหลืองติดหนวดเหลวไว้ใต้จมูกเน้นรูปหน้าให้เข้มขึ้นผู้เป็นเจ้าของเรือนยาวกล่าวชัดเจนเมื่อตอนเที่ยงคุณนิดมาคุยกับเฮียเรื่องที่พวกน้องต้องการเข้าไปมีส่วนด้วยแล้วนะผมต่อคำทันทีพวกเราต้องการให้เฮียเป็นหลักเป็นกำลังใจพวกเราครับไม่ทราบว่าเฮียมีความเห็นยังไงครับรุ่นใหญ่ยิ้มกว้างสองมือจับแขนแอดกับผมไว้คนละข้างล่นคำชัดเจนพวกน้องรับปากกับพี่ได้ไหมเรื่องอะไรครับผมซักล้มสัมปทานแล้วพวกน้องต้องไม่ทำการค้าเกี่ยวกับยาเสพติดอีกผมให้สัญญาครับแต่ถึงพวกผมไม่ขายคนอื่นๆมันก็ต้องดิ้นรนนำเข้ามาขายอย่างนั้นมันเรื่องธรรมดาขอเพียงพวกน้องอย่าทำเองเท่านั้นเราได้บทเรียนกันพอสมควรแล้วครับเฮียเสือเพ่นสอดผูโสพงกหัวงึกๆพลางปล่อยมือทำละคนยิ้มแล้วตอนนี้มีอะไรเฮียรับรู้หรือแนะนำหรือเปล่าแอดเลยตามมองผมจึงรับงานต่อผมกะเบี้ยวไม่ส่งเงินสวยเจ้านายครับโดยจะอ้างว่าผมไม่มีผลประโยชน์จากส่วนอื่นเหมือนทุกคนถ้าพวกมันไม่ยอมผมอาจปิดแดน4ห้ามพ่อค้าแดน2เข้ามาขายในแดนเราพูดคุยกับบางแดงหรือยังทางบางแดงยินดีร่วมเต็มที่เพราะฉุนที่ลูกน้องพวกมันขึ้นไปตีคนเก็บดอกเงินกู้บนตึกครับแล้วพวกแดน1กับแดน6ติดต่อกันหรือเปล่าติดต่อครับทั้ง2แดนจะให้คำตอบวันจันทร์หน้าดีแล้วค่อยทำค่อยไปสำคัญที่สุดย้ายข่าวนี้รู้ถึงหูพวกมันเร็วนักอันตรายนะระวังเพื่อนฆ่าเพื่อนเพราะบ้าอยากรวยอยากดังอยากใหญ่ขอบพระคุณที่ให้สติครับเฮียและการร่วมมือกับพวกผมเนี่ยเป็นพระคุณกับพวกผมอย่างสูงเลยครับเฮียจากนั้นการสนทนาของเราสองคนกับรุ่นใหญ่ก็เป็นเรื่องหลากหลายของชีวิตนักบูทุ่งบางเขนที่ดิ้นรนอยู่ท่ามกลางกำแพงกรรมจนที่สุดก่อนอำลาเจ้าสำนักคนดังฝากคำไว้หน้าคิดเฮียอยากเห็นพวกเราดิ้นรนหาความชอบธรรมกับความเป็นอยู่รวมไปถึงสวัสดิการของพวกเราเหมือนยุคจอมพลสฤษดิ์ดีกว่าคอยตั้งหน้าตั้งตากอบโกยจากพวกเดียวกันออกจากแดน3เฉียดบ่าย2 โมงแสงแดดยังจ้าร้อนระอุไปทั่วแผ่นดินในกำแพงนักบูจากแดดและหน่วยงานต่างๆเริ่มออกเลื้อยก่อนสัญญาณตราเลิกงานทำกิจตนผมแวะไปคุยกับนักบูย่านเพชรบุรีตัดใหม่บางโบลิ่งนักขากัญชาแดน1แจ้งข่าวการเข้าร่วมมือของ2ผู้อาวุโสเสริมขวัญกำลังใจเพื่อนแดน1เป็นรายการสุดท้ายตะวันลำแสงสุดท้ายลาโลกภายในห้องนอนหมายเลข1ซึ่งเคยเคลื่อนไหวคึกคักบัดนี้เพลาความพลุกพล่านเมื่อตีมานแอดนันลุงนำของออกทำการจัดสรรแบ่งส่วนขายปลีกในวันพรุ่งนี้ส่วนผมโดดไปนั่งอัดกัญชาอยู่กับวณิพกนักเล่านิยายทางลมปากยูนอินทรีพลางสอบถามถึงเหตุที่เขางดเล่านิยายภายในห้องก็ได้รับคำชี้แจงจากนักบู๊วัยเดียวกันแต่ร่างสูงกำยำสักรูปพญาอินทรีเล่นสีสุดสวยอย่างเปิดอกสปอนเซอร์ในห้องเราอ่ะกว่าจะรวมเงินกันชนของได้เมาหนึ่งวิ่งเรี่ยไรกันทั้งห้องคนที่ไม่ได้ฟังมันก็จะด่าเอาสิเราก็เลยตัดปัญหาสำหรับห้องเราเนี่ยไม่ต้องให้ยอดหรอกวันไหนเรามีอารมณ์กับของเหลือขึ้นมาฉีดบนห้องคืนไหนก็ตามนะเราจะเล่าฟรีแต่การเงินตอนเนี้มันฝืดไปเล่าแดนไหนก็ให้แต่ของเสพแล้วมันจะเหลือเลยจบคำแจงวันนี้พกหนุ่มจัดการจุดไฟล้นกัญชาบนกลวยที่เตรียมไว้ก้มลงดูดดึงควันสีเทาจากการเผาไหม้เข้าปอดหนักๆจนมันเกิดเสียงคล้ายน้ำเดือดในรูบองอึดใจวันนี้พกหนุ่มเงยหน้าขึ้นเป่าควันออกจากปากและจมูกเป็นทางยาวสักครู่ผมถามตรงๆคืนนี้เล่าต่อจากคืนก่อนได้ไหมเราเป็นสปอนเซอร์เองเปี๊ยกจะฟังเหรอตาจ้องหน้าผมเราเครียดทุกคนก็เครียดมีนายคนเดียวที่ทำให้คืนนี้มีความหมายกับทุกคนได้ใจเล่าตอนกี่ทุ่มล่ะเพื่อนแสดงน้ำใจตอนนี้เลย5 ทุ่มค่อยเลิกตกลงเปียกงั้นขอตัวก่อนนะผมปิดการสนทนาพางลุกไปกระซิบกลุ่มเพื่อนซึ่งกำลังทำของจ่ายยอดวันนี้พกยุนอินซีทันทีและเพียง20 นาทีให้หลังบรรดาสมาชิกร่วมห้องก็แห่ไปนั่งล้อมรอบกายวันนี้พกอยู่หัวห้องเตรียมสดับวรรณกรรมชิ้นเอกของปรมาจารย์ยาขอบเรื่องผู้ชนะ10 ทิศที่เพื่อนเล่าค้างไว้นานครั้นผมรอบพลูลมหายใจยาวที่เปลี่ยนสภาพหน้าอึดอัดของเพื่อนร่วมห้องได้ด้วยปัญญานั่นเนื่องจากที่ผ่านมาผมเข่าไม่เห็นความสำคัญของยาอุบาทตลอดไปจนถึงความรู้สึกของเพื่อนร่วมห้องว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรที่เห็นพวกเรา5 คนนั่งแบ่งห่อของขายกันต่อหน้า20 ชีวิตภายในห้องมีกลุ่มพวกเราเท่านั้นที่ไม่ติดเสพ ดังนั้นผมจึงได้แต่แปลกใจทุกคราวที่พวกเราทำของทำไมคนในห้องหงอยเหงาจนมาคืนนี้ผมคงสมองเปิดถึงสื่อรับกิริยาของทุกคนออกแล้วแก้ปัญหาไปได้เหล่านี้แล้วความจริงน่าโง่หรือไร3 ทุ่มแล้วเสียงตรานอนโหยก้องทั่วราตรีพวกเราจัดทำของไว้ขายตอนเช้าเรียบร้อยก็ร่วมวงกินข้าวมื้อพิเศษกว่าทุกวันโดยสมาชิกทางห้องไปรวมเป็นกระจุกอยู่หอห้องรับฟังเสียงกังวานทุ้มเมื่อสิ้นเสียงตรานอนจากยุนอินทรีและแล้วอาหารค่ำของเราได้กลายเป็นอาหารค่ำที่ละงมค่ำขับขานวันนี้พกหนุ่มผู้สวมวิญญาณบุเรงหนองออนตัดละแม่กุสุมาด้วยเสียงนุ่มทุ้มน้องเอ๋ยวันรุ่งพรุ่งนี้เรือลำข้าพเจ้าจะฝ่าไปในลำแม่น้ำอิราวดีลำลึกคืนหนหลังแต่ครั้งซ่อนนาคอยตะวันรับจะได้ลันโซให้เรือเมียโสพิญญาลอยครั้งนั้นแล้วบัดนี้ใจข้าพเจ้าก็ระลึกเสียดายผลแรงที่ทำการครั้งนั้นยิ่งหนักที่แต่ละแม่ไม่ระลึกถึงความภักดีของข้าพเจ้าเลยบัดนี้กุสุมาท่านขาดสิ่งรัดลึงอยู่ว่างจงลองทบทวนดูเอาเถิดว่าข้าพเจ้าคนผิดกับโสพิญญาชาวหงสาวดีนั้นควรเป็นที่สงสารฝ่ายใดวาจาทุ้มกังวานจากปากยุนอินทรีทำเอาผมต้องรอบมอง2จิตรกรนั้นกับรุ่งผู้เพื่อนพางถามตัวเองในสวงดังสนั่น3 คนนี้ใครคือศิลปินและที่นี่กระมังเป็นที่อยู่ศิลปินวันคืนผ่านไปผลพวงจากที่5มาเฟียอันได้แก่เกาตีเกตึงเกียยงออดและนกกระทาเปิดธุรกิจค้ากัญชาตีตลาดนักค้ารายย่อยร่วม2 สัปดาห์เศษยังผลให้นักค้ากัญชาทุกแดนรวมตัวกันแล้วโดยดักบูย่านเริงเมืองบางโบริ่งเป็นหัวหอกสถานะดังกล่าวหากผมสอดมือเร็วไปอย่างน้อยควรดูผลการรวมตัวทุกฝ่ายว่าเพื่ออะไรกระทั่งเช้าตรู่วันจันทร์ท่ามกลางแสงแดดเรืองรองบนถนนสายกลางขณะนี้ปรากฏนักบูจากแดนอื่นมุ่งหน้าสู่โรงเลี้ยงบ้างแล้วด้านพี่เลี้ยงซึ่งรับข้าวแกงตั้งบนโต๊ะขมีขมันเขาเฉลิมเขตหัวหน้าโรงเลี้ยงยืนอยู่บนม้านั่งติดหลังไว้ด้วยคมแฝกขนาดข้อแขนชี้นิ้วเร่งการเดินแกงไปตามโต๊ะแข่งขันตรงเชิงบันไดตึก4เป็นศูนย์จำหน่ายยาเสพติดยิ่งพลุกพล่านผมนั่งสังเกตการความเคลื่อนไหวอยู่ในที่ทำการแดนครู่ใหญ่ขยับลุกขึ้นยืนบิดตัวคลายเมื่อยทันใดนั้นร่างสูงใหญ่คุ้นตาของชิดนารายตราสั่งข้อมือไว้ด้วยคมแฝกก้าวนำสมุนของตนอีก 7-8 นายข้ามรั้วลวดหนามจากแดน2เข้าแดน4ส่อท่าทีมีเหตุก็ตามชมห่างๆกระทั่งชิดนำสมุนขึ้นตึก4จึงตามขึ้นไปทันบางแดงเจริญผลหัวหน้าตึก4พร้อมแอดนันรุ่งและตีมานยืนเผชิญหน้ากับชิดนารายและสมุนก็ปราดสมทบรุ่งรัชนีบอกเสียงกล่าวในตาลุกจ้ามันขึ้นมาเก็บดอกบนตึกอีกแล้วผมเชียงตาไปทางร่างสูงใหญ่กำยำของชิดนารายซึ่งยืนหน้าตึงทำท่าทางเอาเรื่องไม่แผกจิตกรเถื่อนบอกเรียบๆเราเคยตกลงกับลูกพี่นายแล้วว่าจะไม่มีการตีคนตามตึกไม่เห็นมีใครบอกอย่างนั้นก็รู้ซะบางแดงหลุดปากคนหวนเจ้าของรอยสักพระศิวะสถิตบนกองกระโหลกหนังแก้มกระตุกยึกแดงเจริญผลนักบุกแขนซ้ายพิการสำทับใส่ยังไม่ยี่ละนายไปบอกพ่อค้าทุกคนว่าถ้ามาสร้างความเดือดร้อนขึ้นที่นี่บ่อยๆอย่าหาว่าไล่ที่ทำกินก็แล้วกันคิดสิ้นพยศชวัดตาไปทางหนุ่มลูกนี้ที่นั่งยองๆหน้าหมองพนมมืออยู่หน้าประตูห้องหาตะคอกใส่เสียงดังกูให้เวลามึงถึงเย็นวันศุกร์ถ้าหามาใช้ไม่ได้มึงเจอกันสิ้นคำคิดสะบัดหน้านำบริวารกลับลงจากตึกด้วยอารมณ์ฉุนขาดที่เจอเบรกพฤติกรรมขณะกำลังโชว์ฟอร์มแม่งชักจะเก่งใหญ่แล้วเว้ยบางแดงโวยผมขยับไปหาสิงหนุ่มรุ่นน้องบอกให้ลุกขึ้นแล้วถามนายอยู่แดนไหนแดน6ครับพี่เขาบอกด้วยซุ้มเสียงหน้าตาที่ดีขึ้นกู้อีกกี่ตังค์70 บาทใช้100 บาทเวลาอาทิตย์หนึ่งครับแต่เผอิญอาทิตย์นี้ญาติผมไม่ได้มาเยี่ยมก็เลยผิดนัดแล้วทำไมต้องหลบขึ้นมาบนนี้คราวนี้สิงนักเสพยิ้มเฟื่อนสารภาพทำเอาเซอร์เพื่อนมันบอกว่าถ้าถูกตามเก็บดอกให้หนีขึ้นตึก4พวกนั้นจะไม่กล้าตามขึ้นมาครับแล้วเป็นไงที่สุดมันก็ตามขึ้นมาจนได้ผมว่าแต่ผมก็ได้พวกพี่ช่วยไว้ทันนะครับขอบพระคุณพวกพี่อย่างสูงด้วยครับผมยิ้มให้พลางเลี่ยงอบเอวนักบูเจริญผลแยกกลับไปที่ห้องเพื่อปรึกษาแผนกรณีงดส่งสวยให้นายหาข้อสรุปที่ดีที่สุดไปปฏิบัติจนสายจึงกินอาหารเช้าร่วมกันเป็นมื้อแรกบ่ายโมงเสร็จขณะนั่งกินโอเลี้ยงอยู่ในร้านค้ากับเพื่อนร่วมทีมทั้ง4 นาม มีประกาศรายชื่อผู้ก่อคดีแหกหักที่คุมขังที่ถูกจับได้ระหว่างเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุชัดเจนรวม10นายซึ่งมีรายชื่อผมกับตีมานจึงนั่งอึ้งโดยเฉพาะผมนั้นขนลุกเกลียวนั่นเนื่องจากบุคคลใดก่อคดีระหว่างจำขังส่วนใหญ่หากพนักงานสอบปากคำเมื่อใดหลังจากนั้นไม่เกินสัปดาห์ทุกคนที่ถูกสอบจะถูกส่งตัวไปอยู่คุกขุนนางหรือคลองเปรมเก่าหรือเรือนจำพิเศษกรุงเทพในปัจจุบันขาดเปียกับตีมานเรื่องล้มสมทานคงเหลวแอดพึมพำหน้าซึมตีมานกับผมได้แต่ยิ้มกับเหตุที่เกิดกระทันหันแล้วพากันออกจากร้านค้าสู่ที่ทำการแผนกปกครองในบัดนั้นช่วงกลางแดดร้อนฉาบบนถนนสายกลางตีมานคำรามคล้ายประชดตัวเองไอ้ขาวกับเราคงต้องพบกันในโลกกว้างว่ะถูกต้องผมคล้อยตามเรื่องล้มสัมปทานถ้าเราไปดำเนินคดีแล้วใครจะสารต่อต้องมีไม่มีใครกลัวหรอกหรือคิดผิดแบบนี้จนตายหรอกเพื่อนยิ่งมันบีบหนักมันก็ยิ่งระเบิดเร็วผมยืนยันเพราะมั่นใจพระเดชที่5มาเฟียสำแดงจะต้องทวีขึ้นจนกลายเป็นขบวนการต่อต้านสัมปทานในที่สุดตอนที่18ดับบังโบลิง 14:30 น.อย่างที่ทำการแผนกปกครองอบรมและฝึกวิชาชีพลาดยาวด้านขวามืออันตั้งโต๊ะเก้าอี้3ชุดแต่ละโต๊ะมีพนักงานสอบสวนยศพันตำรวจตรีร้อยตำรวจเอกและนายร้อยตำรวจโทตามลำดับส่วนผู้ต้องหาคือพวกเรา12นายซึ่งถูกจับกุมตัวระหว่างเกิดเหตุถูกเรียกสอบปากคำตามรายชื่อใครสอบเสร็จก็กลับเข้าแดนทันทีจึงไม่ทราบใครผู้ใดให้ปากคำเหยียบพรรคพวกไว้บ้างจบถึงตัวผมถูกเรียกเข้าสอบปากคำกับนายร้อยตำรวจเอกวัย30ปีเศษบ้างผมก็ว่าไปตามน้ำตามเนื้อเท่าที่ปัญญาตนจะหาช่องไม่ให้พาดพิงถึงเพื่อนพ้องพร้อมตัวเองเต็มที่และยืนยันประการเดียวคือผมไม่ได้มีเจตนาหลบหนีมาก่อนแต่เมื่อเห็นพรรคพวกเฮโรหนีทั้งประตูคุกเปิดหลาจึงเป็นวินาทีที่ตัดสินใจได้ตัดปัญหาและประเด็นสมคบคิดกับผู้อื่นไม่ให้ต้องเปลืองลมปากถามและตอบกันให้ยาวความด้านข้อหาทำลายทรัพย์สินของราชการขัดขืนการจับกุมต่อสู้และทำลายเจ้าพนักงานเสียชีวิตนั้นผมไม่รู้ไม่เห็นและไม่ได้เป็นผู้กระทำส่วนกรณีความผิดทางอาญาข้อหาหลบหนีที่คุมขังนั้นผมรับสารภาพมาตั้งแต่เริ่มสอบสวนแล้วลักษณะการให้ปากคำของผมจึงอยู่ในฐานะรับภาคเศษคือหนีคุกจริงแต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาและทงอื่นทั้งหมดประมาณ15นาทีการสอบสวนผู้ต้องหาเสร็จผมออกจากแผนกผ่านประตูหมวดรักษาการเข้าถนนสายกลางพบเพื่อนฝูงมายืนรอฟังผลทั่วหน้าที่น่าประหลาดใจคือกลุ่มเพื่อนนักค้าทั้ง5นามเกตึงเกียยงเก้าตีออดและนกกระทาได้รวมอยู่ในกลุ่ม4เพื่อนจึงบอกเล่าการสอบสวนไปตามจริงหลังจากการบอกเล่าผลการสอบสวนจบเกาตีชวนหลบแสงตะวันบ่ายเข้าไปคุยยังหอประชุมใหญ่อันว่างโล่งและสงบร่มเย็นแต่ไม่เคยใช้ประชุมผู้รับการอบรมหรือบุคคลอันธพาลสักครั้งนอกจากมีการปลดปล่อยแต่ละรุ่นก็ไม่ขัดข้องทั้งหมดกลุ่มใหญ่จึงตามกันเข้าไปอาศัยความสงบร่มรื่นในหอประชุมสนทนากันโดยคำถามประโยคแรกของแกยงอดีตคนสนิทเจ้าพ่อล้อวงเวียน22ถ้าเปียกส่งตัวไปดำเนินคดีที่คลองเปรมแล้วมอบให้ใครขายของแทนหรือเปล่าผมชุกใจคิดเพราะคำถามดังกล่าวเป็นเรื่องไม่ควรถามเนื่องจากทุกนามรู้แก่ใจดีว่าสิทธิ์ที่จะโอนสัมปทานมันอยู่ที่ผมว่าจะมอบให้ใครคนใดคนหนึ่งที่ผมเห็นสมควรรับไปทำดังนั้นการยื่นคำถามใคร่รู้ทั้งที่ผมไม่ทันคิดยอมก่อความระแวงเป็นธรรมดาอย่างไรผมก็เสนอคำสนองใจเพื่อนขึงขังเราจะทั้ง4คนนี้ช่วยกันทำสิ้นคำผมเฉียงตามองแอดนันลุงและตีมานเป็นการเตือนให้เพื่อนรู้ตัวพลันเกาตีสอดเสียงกังวานตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนเปียกไม่เคยขึ้นตึก2เลยมีอะไรในใจหรือเปล่าผมยืดอกตอบทันทีมีก็เรื่องผู้นายขากัญชาจนสามารถเพิ่มรายได้จนฐานะดีขึ้นเฮ้ยมังกรมาเก่งเอาอุทานหน้าเลิศนายกำลังสร้างศัตรูเกาตีใส่หน้าเปียกอย่าเพิ่งใช้อารมณ์สิเรื่องกัญชาที่พวกเราค้ามันจำเป็นเพื่อความอยู่รอดของพวกเราทุกคนอยู่รอดจนมีตู้เย็นพัดลมวิทยุสร้อยแหวนนาฬิกาใส่โชว์ใครมันจะเชื่อหยุดแค่นี้เถอะเพื่อนไม่งั้นสักวันหนึ่งมันต้องทะเลาะกันเองเกตึงเสนอบ้างเปียกคงไม่รู้หรอกนะเราถูกเรียกสวยเพิ่มอีกเดือนละ 2,000 พวกนายไปยอมมันเองมากกว่าอย่าลืมเราเป็นคนหาไปถวายมันผมทิ้งคำหนักแน่นพลางลุกขึ้นยืนเตรียมผ่าจากเกตึงกล่าวห้วนๆเปียกพอบอกได้ไหมใครเป็นศัตรูพวกเราบ้างนายย่อมรู้ดีกว่าเราไอ้บังโบลิ่งใช่ไหมเกตึงลุกหนักพ่อค้ากัญชามีบางเจ้าเดียวเหรอจบคำผมพระจากโดยไม่บอกลาเหมือนเคยในบัดนั้น คือนั่งโต้กันสืบไปผมอาจรู้แก่โทสะหลุดปากในสิ่งที่ไม่เคยเปิดให้เพื่อนชิงความได้เปรียบในเกมที่ต้องปะซึ่งผมเห็นว่ามันเร็วเกินไปที่จะประกาศความเป็นศัตรูทันที 17 นาฬิกาตรงตำรวจรักษาการประจำตึกจัดการเช็คยอดนักบู๊แต่ละห้องก่อนปิดล็อกกุญแจตามปกติช่วงนี้จึงเป็นช่วงชุลมุนวุ่นวายทุกห้องผมเองกำลังยืนสลัดผ้าห่มเสมียนแดนมาเรียกให้รับจดหมายก็ทำเอาใจเต้นรัวพึมในอกเบาๆก้อยผมรับจดหมายจากมือเสมียนแดนพร้อมกล่าวสนองคุณเขาก่อนค่อยๆถอยกลับไปยังที่นอนโดยมีสายตาสี่เพื่อนจ้องเป็นตาเดียวเลยโฟนล่วงหน้าจดหมายก้อยบัดดลนันลุงแอดและตีมานล่นขำเล่ากับนัดกันไว้ทราบตั้งแต่เห็นอาการแล้วครับเจอตีลวนกึ่งกระเซาเช่นนี้ขืนโต้ไปหลังจะเข้าเหนือจึงนั่งหันหน้าออกมองวิวฟ้าราตรีแทนหน้าเพื่อนแล้วค่อยๆดึงกระดาษจดหมายสีเหลืองพับเป็นระเบียบออกคลี่อ่านด้วยสำนึกพร้อมรับข้อหาจากเธอทุกกระทงพี่เปียกที่รักการไม่ตอบจดหมายของพี่จะให้ก้อยคิดว่าเพราะจดหมายไม่ถึงหรือถึงมือพี่แล้วแต่ไม่มีเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่นับเวลาเดือนเศษก้อยนอนคิดหาสาเหตุเนื่องมาจากอะไรจดหมายและพัสดุพันก้อยก็ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยเมื่อไม่ถึงมือพี่ทำไมจดหมายกับพัสดุพันจึงไม่ตีกลับเราใกล้สว่างคืนนี้เองที่ก้อยจับสาเหตุไปที่เรื่องส่วนตัวของพี่เกี่ยวข้องกับมาเฟียซึ่งก้อยถามเพราะอยากรู้รวมทั้งเป็นห่วงพี่ด้วยใจจริงอย่างไรก็ตามหากเป็นเช่นที่ก้อยคิดก้อยกราบขออภัยต่อพี่ด้วยและสัญญาว่าก้อยจะไม่ละลาบละล้วงสิทธิของพี่อีกก้อยเขียนเท่านี้ก่อนนะเผื่อพี่กำลังอารมณ์ไม่ดีจะถือโอกาสดองจดหมายก้อยอีกรักค่ะก้อยจบจดหมายอันเขียนมาสั้นกว่าทุกคราวด้วยความรู้สึกหนาวร้อนผสมผสานกันเนื่องจากก่อนอ่านผมตั้งใจพร้อมรับผิดทุกกรณีที่ดองจดหมายเธอไว้การกลับเป็นว่าผมคือโจทย์และเธอเป็นจำเลยเสียเองหรือว่าเธอเน็บโดยมุมกลับที่สุดก็ส่งจดหมายให้ลุงรัชนีรับไปอ่านกันในหมู่พวกเราเหมือนเดิมส่วนตัวเองจัดการตั้งโต๊ะพับลงที่นอนเตรียมตอบจดหมายของเธอจริงจังเสียทีไม่เช่นนั้นน้ำพึ่งหยดเดียวอาจผันเป็นน้ำตาชายแสงเดือนเพิ่งโผล่พ้นหลังคาตึกนอนดาวเงินระยิบแสงระยับจักรวาลสีเทาจางสายลมทุ่งหอบเอากลิ่นฝนสาดมาใต้พื้นกระดานห้องแมลงสาบวิ่งกันเพลนพานคืนนี้ไม่มีคุณจ่าขี้เมาเซิงสารวันเตี้ยลงบนถนนสายกลางภายในห้องไม่เปิดวงคอมโบวันนี้พกหนุ่มยุ่นอินซีนอนผีจนฝีพาดท่อนแขนไว้บนใบหน้าปิดตาสนิทผมอัดบุหรี่เข้าปอดหนักๆ2 ทีซ้อนกระดาษปากกาในมือพร้อมจะลดอักษรฝากถึงแก้วในดวงใจก้อยที่รักพี่ได้รับจดหมายของก้อยแล้วก่อนอ่านพี่ได้เตรียมใจในฐานะจำเลยไว้พร้อมรับคำกล่าวหาจากก้อยทุกกรณีและพอเริ่มอ่านพี่กลับเป็นโจทย์ได้อย่างมหัศจรรย์จนสับสนว่าใครผิดและในความจริงใครควรเป็นโจทย์กับจำเลยกันแน่ดังนั้นก้อยกับพี่เราสมควรตีความกันให้กระจ่างใครผิดพิพากษาไปตามสถานความผิดเนื่องกระบวนการนี้สันติชนแสวงหาสันติสุขในรักได้อย่างเป็นธรรมฉะนั้นแต่นี้ไปจึงเป็นคำรับสารภาพของพี่โดยเริ่มจากวันที่รับจดหมายกับพัสดุพันของก้อยแล้วทำไมไม่ยอมส่งข่าวก้อยจะโปรดเอียงหูฟังสักนิดแก้มไม่ต้องเอียงเพราะหอมไม่ถึงอะไรอย่าเพิ่งด่วนคิดว่าสิ่งที่พี่พูดหรือเขียนนี้คือคำแก้ตัวฟังนะที่รักประการแรกความพร้อมของพี่หลังอ่านจดหมายก้อยไม่อำนวยให้ตอบได้ทันทีในวันนั้นเหตุเพราะเพื่อนๆกลุ่มมาเฟียของพี่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนร่วมคุกจนพี่ทนไม่ได้จึงหาหนทางแก้ไขขณะที่เรื่องวุ่นวายจากการกระทำของกลุ่มมาเฟียเกิดขึ้นเกือบทุกวันนับวันยิ่งกำเริบรุนแรงดังนั้นก่อนได้รับจดหมายก้อยพี่จึงได้บอกให้เพื่อนๆทุกคนรู้ว่าพี่ไม่พอใจการกระทำของเขาก็มีเท่านี้แหละที่ดึงเวลาพี่ไปตลอดทั้งเดือนคราวนี้ถึงครารวมยอดตอบจดหมายของก้อยฉบับก่อนและฉบับนี้2ฉบับควบกันไปเลยโดยขอเริ่มฉบับแรกที่มีประโยคคำถามเช่นการถอนตัวจากกลุ่มมาเฟียหรือล้มกระดานของพี่จะเกิดอันตรายหรือเปล่ากับถอนตัวโดยไม่ต้องไปล้มกระดานเขาได้ไหมดังกล่าวก้อยคงจำได้นะคำถามของก้อยเป็นคำถาม2คำถามแต่อยู่ในเรื่องเดียวกันขอตอบโดยรวมว่าพี่จะถอนตัวออกมาคนเดียวไม่ได้เพราะความเดือดร้อนของคนค่อนคุกมีมือเท้าและสมองของพี่เข้าไปร่วมสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นเรื่องนี้ก้อยกรุณาตรองดูว่าพี่ตัดสินใจผิดหรือถูกดังนั้นเมื่อพี่จะถอนตัวก็สมควรถอนรากเหง้าความเดือดร้อนที่มีส่วนทำให้มันเกิดขึ้นด้วยหากพี่ถอนตัวโดยไม่ไปล้มกระดานพวกเขาอันตรายจะไม่เกิดกับพี่แน่นอนแต่เราทำไม่ได้เพราะขืนทำ เหตุการณ์วันที่ก้อยไปเยี่ยมพี่จะมีมากกว่านั้นต่อไปอันธพาลทุกคนไม่เฉพาะแต่วัยรุ่นอาจตามอ้อนวอนพ่อแม่ลูกเมียขอเงินไปซื้อยาเสพติดเสพทั่วห้องเยี่ยมรับตาคิดนะที่รักตัดความรักความห่วงใยในสิทธิ์ของก้อยซึ่งมีแก่ตัวพี่ในฐานที่ก้อยพร้อมรับออกเสียเมื่อสำนึกและสติมั่นแล้วจงตรองสำหรับพี่วันเวลาที่เราคบกันมาก้อยก็ประจักษ์อยู่ชัดเจนว่าพี่ไม่ใช่คนดีเป็นมนุษย์ตนหนึ่งดำรงชีพเอาเปรียบสังคมละเมิดกติกาสังคมไม่ต่างจากคนเถื่อนเมื่อเข้าคุกแทนที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของเรือนจำกลับเป็นตัวหรือทำลายกติกาของที่นี่อีกก้อยจำเหล่านี้หากบาปไม่ใช่สาสารโปรดประมาณดูเถิดว่าพี่ต้องลากบาปใช้กรรมกี่เกวียนกันภพนี้ชาตินี้พี่กอบบาปเวรไว้มากอนุญาตให้พี่ปล่อยวางบ้างเถิดนะหมดแล้วจ้ะคำสารภาพจำเลยทั้งนี้สุดแล้วแต่ก้อยจะพิจารณาลงชื่อรักมากเปียก2 วันต่อมาท่ามกลางนรกในกำแพงเดือดบัดสิ่งทารุณจิตใจนักบูเมื่อคนสนิทมังกรม้าเก่งเอาเกาตีนามชิดหน้าลายกับตึงหน้าเลิงควงคมแฝกบุกขึ้นไปตีลูกหนี้บนตึกหนึ่งหัวแตกเย็บ8 เข็มสลบเมื่อตอน10 โมงเช้าจึงส่งแอสเซอร์เพนกับเกรียงโบเบเข้าไปหาข่าวราวครึ่งชั่วโมงทั้งคู่กลับมาสีหน้าแจ่มใสพร้อมคำรายงานจากปากเสือเพนน้ำเสียงปรีดาตอนพักเที่ยงพวกบังซาเลนเป๊ปซี่กับบางหวังเจ้าคนเจ็บขึ้นไปตึก2ต่อรองให้ส่งตัวไอ้ตึงนางเลิงไปขอเข้ามาบางโบลิ่งหัวหน้าตึก1ไม่อย่างนั้นต่อไปเนี่ยพวกมันจะเข้าไปเก็บดอกในแดนไม่ได้เด็ดขาดเฮ้ยเดี๋ยวเช้าไอ้เสือเพนตีมานยกมือตามและเสริมเรางงที่พวกบางหวังเอาคนเจ็บไปแลกไอ้ตึงว่ะแอสเสือเพนเกาหัวแกลกที่บอกเล่าให้เพื่อนงงซึ่งไม่งงเฉพาะนักบูรอยสักจางซูเหลียงเท่านั้นจากการสังเกตลุงกับนันก็ทำท่าคิ้วขมวดคงงงเหมือนกันและคล้ายตั้งหลักได้แอดจึงรายงานใหม่ตอนพักเที่ยงเนี้ยพวกบางหวังจะพาตัวคนถูกตีเก็บดอกมาตกลงกับเก้าตีให้ตกลงรับผิดชอบเรื่องนี้ให้ได้แต่ถ้าไม่มีใครรับผิดชอบต่อไปพวกสมุไรแดน2จะเข้าไปเก็บดอกใครก็ตามในแดน1ไม่ได้เด็ดขาดส่วนไอ้ตึงนางเลิงอ่ะมันหยามบางโบลิ่งต่อหน้าลูกน้องว่าแขกขี้ข้าบางหวังเลยให้ไปขอเข้ามาจบเว้ยประโยคสุดท้ายเสือเพนสรุปพุ่นห้วนพลางหัวเราะพอทำให้คนอื่นต้องงงขณะที่พระไปคว้ากระติกใส่น้ำแข็งยกขึ้นดื่มแต่เพื่อนทุกคนกับคำไม่ออกเมืองจากเรื่องราวเงื่อนไขที่นักบูแดน3เสนอมันเปลี่ยนธุรกิจเถื่อนมาเป็นเรื่องศักดิ์ศรีซึ่งคนอย่างบางโบลิ่งไม่เคยมีใครยื่นหน้าหยามด้วยวาจาเช่นนั้นด้านชิดนารายผู้ตีเก็บดอกทารุณถึงขั้นสลบเมือดไม่ทราบว่าบางหวังจะให้เกาตีรับผิดชอบต่อการกระทำของชิดแบบไหนก็เลยตะโกนถามสายสืบแอดไอคนถูกไอชิดตีนะบางหวังพาให้เกาตีรับผิดชอบแบบไหนเข็มละ100เสือเพนตอบเสียงเข้ม8 เข็ม800 ถ้วนบ้าลุงรัชนีร้องม่านตาขยายโพรงคิดแล้วว่าเกาตีจะให้ไม่จ่ายก็ไม่ต้องเข้าแดน1แอดยันหนักแน่นตีมันตบมือฉาดโฟนบ้างเรื่องเงี้ยอย่างไรซะไม่มีทางตกลงกันได้จังหวะนี้แหละเปียกควรอาศัยเหตุลงมือล้มมันโอกาสให้ว่ะเปียกหน้ารองนั่นหนุนผมไม่ตอบคำทันทีขวานหาบุหรี่จุดสูบพลางส่งให้เพื่อนใจนั้นคำนวณเวลาป่านนี้คงใกล้เที่ยงอันเป็นกำหนดที่บางหวังจะนำทีมนักบู๊แดน1ไปตกลงคดีความกันซึ่งผมไม่จำเป็นต้องร่วมฟังก็รู้แจ้งก่อนประชุมว่าทั้ง2บังจะต้องผิดหวังกลับมาและตรงนี้ด้วยความอัปยศที่ถูกปฏิเสธจากกลุ่มมาเฟียทั้งแดน1ต้องคิดการโต้ตอบอันเป็นวิสัยปุถุชนกระนั้นคงต้องหวั่นเกรงเหล่านักบู๊มือดีที่ฝ่ายตรงข้ามชุบเลี้ยงไว้พอสมควรอย่างไรแม้มั่นใจว่าการเจรจาระหว่างบางหวังกับกลุ่มมาเฟียจะมีผลในรูปดังกล่าวทว่าสำนึกหนึ่งหลังให้ถามตัวเองว่าจะล้มมาเฟียด้วยกำลังหรือปัญญาถ้าใช้กำลังไม่ยากเพียงผมร่วมหุ้นด้วยก็เปิดศึกลบได้แต่ศึกครั้งนี้ไม่ใช่เล่นลิเกคนตายต้องตายจริงเจ็บจริงคนอยู่ก็ติดคุกไปตามหลักฐานและถ้าใช้ปัญญาล่ะหากใช้ปัญญาย่อมหมายถึงมีเวลาเพื่อให้ผมดึงกำลังจากทุกแดนร่วมใจให้พร้อมเราส่งตัวแทนแดนละ10 คนไปยื่นคำขาดให้เลิกค้าพร้อมยึดยาเสพติดเหมือนเช่นที่ผมเคยทำมาแล้วช่วงความคิดอันไม่อาจให้คำยืนยันแก่เพื่อนได้แอสเซอร์เพนเสนอความเห็นในความเงียบเที่ยงเนี้ยเปียกควรเข้าไปฟังเรื่องราวดูมันจะใกล้ชิดกับข่าวมากกว่านะผมปฏิเสธทันควันเราทำตัวไม่ยุ่งเกี่ยวไม่สนใจคืนเข้าไปให้มันเห็นหน้าหาว่าเรายุแย่พวกนั้นแข่งข้อเอาเป็นว่าจากนี้ไปเราต้องมุ่งหาข่าวจากตึก1เป็นพิเศษเพราะถ้าบังร่วมมือกับเราอีกแดนเดียวเราก็บีบให้มันเลิกค้าได้โดยไม่ต้องลุยเวลาผ่านไป จนสัญญาณแตรพักเที่ยงดังมาจากหมวดรักษาการผมชะโงกมองที่หน้าต่างจับตาอย่างหน้าแดน1เขม่งเสียงติมานบอกไม่ดังนักเดี๋ยวพวกเราไปเตะอยู่หน้าแดน2นะตามสบายเพื่อนผมว่ารับร่างเพื่อนผมถือโอกาสเอนหลังหลับตาสนิทพลางพูดลมหายใจยาวเสียงเออาจากบรรดาพ่อค้าใต้ถุนตึกตะโกนขายสินค้าดังแว่วๆผสานเสียงนกกระจอกบนชายคาตึกจอกแจกครู่เดียวความคิดหนึ่งแทรกเข้าในช่องว่างของสมองถามพฤติกรรมตนครั้งนี้ถือเป็นการทรยศต่อเพื่อนหรือไม่ครั้นผมนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งซึ่งมีคำสนทนาคล้ายพฤติกรรมผมกับกลุ่มมาเฟียขึ้นมาทันทีนั่นคือคำพาทีของราชสีห์กับโคชสารอันเป็นเจ้าป่าด้วยกันโดยวันหนึ่งราชสีห์ได้เปรยขึ้นว่าทุกวันนี้มนุษย์มากมายล้วนน่ากลัวเราควรหาช่องทางหลบไปอยู่ในป่าลึกๆดีกว่าพญาโคชสารจึงตอบว่าโถไปกลัวอะไรกับมนุษย์หัวเท่าก้อนขี้เราราชสีห์โต้ด้วยเวทนาระวังเถอะสักวันหลังเจ้าอาจจะเป็นที่นั่งให้มนุษย์รู้สึกตัวลืมตาเพราะถูกจับแขนเขย่าประสาทหูแว่วเสียงตีมานบอกให้ลุกขึ้นนั่งนับยอดตอนปิดห้องจึงผวาลุกขึ้นจึงทราบเวลาล่วงถึงปิดตึกนอนแล้วแสดงว่าผมพลอยหลับไปนานพอเจ้าหน้าที่เช็คยอดปิดห้องปิดตึกเรียบร้อยแอดนันรุ่งและตีมานพูดเป็นเสียงเดียวกันเป็นอย่างที่นายคาดไว้จริงบางหวังหน้าตากับแดนเงียบกริบพรุ่งนี้ตอนสายเราจะไปคุยกับพวกแดนหนึ่งอีกครั้งผมว่าต่อมาจึงกินอาหารเย็นร่วมกันเหมือนเช่นทุกมื้อได้ครึ่งกระเพาะสองหนุ่มเซียนมาคอสซึ่งขับเคี่ยวกันตรงหน้าประตูเริ่มโต้เถียงถึงใครเป็นผู้เดินก่อนในตาต่อไปดังชัดเจนตีมานจึงวางช้อนลุกไปถามไม่ดังนักกระดานนี้เดิมพันเท่าไหร่สองเซียนเงยหน้าขึ้นพร้อมกันคนหนึ่งชิงพูดน้ำเสียงบอกอารมณ์ฉุนตาผมเดินแท้ๆมันบอกตามันตีมานหันกลับมาพยักหน้ากับพวกเรากับคำตอบเซียนแล้วก้มลงจับบ่าเซียนตะคอกข้างหูจนสองเซียนพังงะถอยกรูดเราถามว่าเดิมพันกี่ตังค์ยาฉุนตั้งหนึ่งกับยาทำใจสามห่อครับเฮียล้นลานบอกโถมึงรวมกันแล้วไม่ถึง2 บาทเลยทำท่าจะกัดกันให้ตายไปข้างหนึ่งอย่างนั้นแหละเอ้าเราให้5 บาทเราตั้งหมากเดินใหม่สิ้นคำนักบูรอสักจางสู่เหลียงสองเซียนมาคอดหนุ่มกุลีกุจอกระทำคารวะแล้วเงยหน้าขึ้นมองเหรียญบาทจำนวน5 เหรียญในมือตีมานแต่ไม่กล้ายื่นมือไปรับไม่เอาหรือไงเพื่อนเตือนอีกเซียนบอกด้วยซุ้มเสียงเกรงใจผมรับไม่ได้ครับเฮียไม่ได้เล่นแต่ต้องเสียเงินด้วยตีมานโหดลอกลากพางโยนเหรียญในมือทั้งหมดลงยังกระดานมาคอสซึ่งใช้กล่องบุหรี่ทำแล้วกลับมาร่วมวงกินข้าวโดยไม่กล่าวอะไรอีกเลย3 ทุ่มแล้วเสียงเออะโวยวายและคนเสียงเคาะขันเสียงออกการปากตลอดไปถึงเสียงนักร้องตามห้องต่างๆบรรเลงบรรเทาลงภายในห้องผมส่วนใหญ่พักผ่อนอย่างที่ตนเรา5 คนนั่งนอนคุยถึงเรื่องราววันนี้อีกพักหนึ่งตีมานวกมาถึงการส่งตัวดำเนินคดีแหกหักยังคุกขุนนางคล้ายบ่นถ้าเรากับเปียกส่งตัวไปดำเนินคดีระยะเนี้ยมีหวังลบกันเละนายคิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายเหรอผมถามเราห่วงแผนที่จะล้มโดยไม่ต้องลุยของนายจนไม่ได้ใช้อะสิอย่างนั้นก็สุดแต่ดวงลุงขยับถามบ้างถ้า2-3 วันเนี้ยพวกแดนหนึ่งมันจะลบล่ะคงไม่กล้าลบโดดๆหรอกแต่ถ้ามีแดนอื่นร่วมมือไม่แน่แล้วหากพวกนั้นมาขอให้เราร่วมมือถ้าเฉพาะพวกเรา5 คนเท่านั้นยินดีแต่ให้เราดึงกำลังพวกแดน4ไปร่วมด้วยเราทำไม่ได้เรื่องดึงคนน่ะบางหวังกับบางแดงเขาซี้กันอยู่ทั้งมุสลิมเหมือนกันเขาคงไม่ทิ้งกันหรอกผมไม่ออกความเห็นนอนลืมตาโพลงชมเพดานตึกและซีกลงเหล็กรอบตัวให้รู้สึกสะท้อนใจเหมือนไม่เหลือแม้เศษความสุขทางใจอยู่เลยกิเลสเอ่ยยิงตะกรามครอบครองเท่าใดทุกยิ่งทับทวีสัมอิสระในธรรมชาติคนก็หมดไปอรุโนทัยวันใหม่ทุกชีวิตนับพันในกำแพงบาปตื่นตาด้วยความกระปี้กระเป๋าผมกับกลุ่มเพื่อน4 คนลงจากตึกไปนั่งซัดโอยัวในร้านค้าซึ่งเพิ่งเปิดบริการไม่ถึง10 นาทีแต่มีผู้ใช้บริการเต็มร้านจนต้องยืนบริเวณตู้บรรจุขนมหวานอันเคยมีปัญหากักตุนสินค้ามีจำหน่ายคึกคัก7:30 น.ผมส่งโอยัวใส่กระป๋องพร้อมขนมหวานและบุหรี่ตลอดยาฉุนยาทำใจทางชวนเสือเพนเดินอาบแสงอุลตราไวโอเลตออกถนนสายกลางสู่แดน5หรือครั้งเดียวในเวลาต่อมาและพอปะนักบูชายฝั่งทะเลตะวันออกเสื้อลายทักทายลั่นสวัสดีตอนเช้าเปียกเสือเพนสวัสดีเช่นกันเพื่อนผมว่าทางจัดส่งของฝากลอดซีกลงไปให้เมื่อวานได้ข่าวแดน1เสีย0จะพูดแดน2เหรอใช่ทั้งบางหวังทั้งบางโบลิ่งหน้าแหกทั้งคู่บางทีเราอาจไม่ได้อยู่ชมศึกล้มสัมปทานของนายว่ะเสือว่าทำไมเหรอเราต้องไปดำเนินคดีที่คลองเปรมเรากับตีมานก็เหมือนกันยังไม่รู้ว่าจะส่งตัววันไหนเลยสิ้นคำบอกผมเสืออบหัวเราะล่าก่อนคาดการเ บางทีเราอาจส่งตัวพร้อมกันอีกก็ได้นะผมยิ้มสบายใจหากดวงสมพงษ์ให้ต้องเดินทางจากคุกนี้ไปเข้าคุกใหม่พร้อมกับเพื่อนเป็นคำลบสองจากนั้นจึงอยู่คุยกันอีกพักหนึ่งก็ขอตัวลงจากขังฝากยาฉุนยาทำใจแก่เสมียนแดนเพื่อแจกจ่ายกับผู้ต้องขังบนเดี่ยวทุกห้องท่ามกลางแสงอาทิตย์สีทองจรัสจ้าเราสองคนพ้นล่างจากประตู5ได้ก้าวเดียวสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาเบื้องหน้าคือมวยไทยคู่พิเศษระหว่างบังโบลิงนักบูทรงสูงกำยำกับตึงนางเหลิงคู่แค้นเก่านั่นเองทั้งคู่กำลังเตะต่อยปล้ำฟัดกันอย่างดุเดือดนักบูหุ่นมะขามข้อเดียวตึงนางเหลิงรู้ว่าตนสั้นกว่าทุกช่วงชกบุกยิงกำปั้นใส่หน้านักบูย่านเลิงเมืองพัทลวันบังโบลิงซึ่งมีช่วงชกยาวกว่าพยายามถีบเตะสกัดไว้ทุกกระบวนท่าจึงถือเป็นการสับประยุทธ์มวยไทยรับอรุณคู่แรกที่มันหยดติ่งบรรดานักบูแดนหกซึ่งยังกระจัดกระจายในแดนนับร้อยนับว่าบุญตาบุญตัวที่ดาวดังโคจรมาตั้งสังเวียนอยู่หน้าแดนเลยแห่ไปเกาะรถหนามกั้นแดนส่งเสียงเชียร์อึ้งคนึงผู้คนบนถนนสายกลางที่บังเอิญเห็นมวยไทยเข้าต่างก็รุดเข้าหาสนามยนต์กันเป็นทิวแถวผมยืนสูดลมหายใจลึกยามมองนักบูเนืองแน่นชมนักมวยสองนายไล่ตะบันกันโดยไม่ปรากฏกรรมการหรือกติกาอย่างพยายามปลงว่าเป็นกติกาสัตว์โลกโซนนี้ดังนั้นจึงยืนชมศิลปะการต่อสู้อันทั้งคู่มีไว้ครบเยี่ยงนักบูผู้โชคชนยุทธจักรนักเลงประมาณ3นาทีผลจากการลมลันปรากฏเลือดที่จมูกตึงนางเริงทะลักแดงเถือกทว่ายังหายใจฟืดฟาดพร้อมไล่สาวมาซ้ายขวาใส่ไม่ต่างกับกระทิงบ้าบังโบลิ่งซึ่งใช้ความยาวได้เปรียบทีบซ้ายเตะขวาต่อยหมัด 1-2 ต้านกระทิงครั้งกระนั้นบางครั้งตึงก็เจอถีบยันเอาหมุนคว้างหรือไม่ก็ถลาบ่อยครั้ง5นาทีของเวลาพิสูจน์ฝีมือนับร้อยนักเลงทุ่งบางเขนคงเห็นชัดตาว่านักบูนางเหลิงเจอเตะเจอต่อยจนจมูกฉีกและกำลังสะบัดคอหนีจากการจับฟัดตีเข่าของบังโบลิ่งเฮือกสุดท้ายเพราะถ้าบังจับคอประกบเข่าได้ชุดเดียวตึงต้องล่วงและแล้วในพริบตานั้นร่างเตี้ยล่ำของตึงพลิกควับมือซ้ายกอดเอวบังโบลิ่งไว้แน่นมือขวากระตุกชายเสื้อตนดึงเหล็กขาววับออกจากบริเวณซอกเอวขึ้นมาทันใดผมร้องสุดเสียงไอ้บังเหล็กสิ้นเสียงไม่ทันที่นักบูย่านเพชรบุรีตัดใหม่รับสื่ออันตรายทางเสียงตึงเสียบปลายเหล็กแหลมคมขาววับเข้ากลางอกบังโบลิ่งดังปึกแล้วยืนนิ่งขึงหน้าซีดเผือดบังโบลิ่งสะดุ้งเฮือกผงะเซถอยหลังสองมือกำด้ามเหล็กนาเยบูดเบียวณที่นั้นเงียบกลิบทุกดวงตาขยายยนเหล็กที่ปักคาอกนักบูที่เจ้าตัวพยายามกระชากดึงออกจนล้มลุกคลุกคลานอึดใจจึงสงบนิ่ง